กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงในระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนจากการบุญจังหวัดพิษณุโลกที่โรงเรียนจากการบุญอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี2,557ขึ้นโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมเขตหนึ่งได้รับมอบหมายจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียงในระดับปฐมศึกษาจากกลุ่มนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกและอําเภอบางระกรมและกลุ่มสังกัดโร,รงเรียนเอกชนและสาธิต ให้ได้ตัวแทนกลุ่มละหนึ่งทีมและจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกให้จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับอายุ11-14ถึงปีและระดับอายุ15-18ถึงปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สร้างสารรค์และเผยแพร่บทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าผ่านเวทีการประกวดซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชน